7ฟีเจอร์สุดเจ๋งของ iPhone ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในปี2022นี้ครับเชื่อว่าผู้ใช้งาน iPhone หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่า iPhone ที่เราใช้อยู่นั้นเนี่ยนะครับมีฟีเจอร์เจ๋งๆที่ซ่อนอยู่มากมายเลยทีเดียวซึ่งคลิปนี้ครับผมได้รวบรวม7ฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน iPhone มาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนะครับผมรบกวนให้ทุกคนเนี่ยหยิบ iPhone ขึ้นมาแล้วทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยซะก่อนแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่มี iPhone ผมแนะนำว่าให้ไปซื้อที่ร้านบานาน่าของเราครับผ่อนสบายๆเลยครับ 0% นานสูงสุด24เดือนและถ้าหากว่าคุณมี iPhone อยู่ในมือกันแล้วก็ไม่ต้องรออะไรกันอีกแล้วครับไปดูกันเลย 1. ใช้แอปกล้องคัดลอกข้อความและแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ทันทีหลายๆคนครับอาจจะยังไม่รู้กันว่าแอปกล้อง iPhone ของเราเนี่ยนะครับมันมีความสามารถมากกว่าการถ่ายรูปอีกโดยเรานะครับสามารถใช้แอปกล้อง iPhone เนี่ยนะครับคัดลอกข้อความบนเอกสารหรือแม้แต่คัดลอกข้อความบนรูปก็ทำได้เช่นเดียวกันขั้นตอนแรกครับให้ไปที่ setting หรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเนี่ยก็แตะที่ general หรือว่าทั่วไปต่อไปก็แตะที่ language หรือว่าภาษาครับจากนั้นครับให้เราเปิดใช้งาน live text ทีนี้ครับเวลาที่เราต้องการคัดลอกข้อความเนี่ยเราก็แค่หยิบ iPhone ขึ้นมาจากนั้นครับก็เปิดแอปกล้องและทำการส่องไปยังข้อความจะเห็นได้ว่าจะมีกรอบสีเหลืองครับแสดงขึ้นบริเวณรอบๆข้อความให้เราแตะไอคอนที่แสดงอยู่มุมขวาล่างทีนี้ครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะทำอะไรกับข้อความเหล่านี้จะคัดลอกและเอาไปเก็บไว้ในแอปโน้ตหรือว่าแชร์ต่อให้เพื่อนๆก็ทำได้แบบสบายๆเลยครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังแปลภาษาให้เราได้อีกด้วยนี่เลยครับคือความเจ๋งของ iPhone ที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยแหละครับ2. โอนเงินถอนเงินสแกนจ่ายเงินโดยที่เราไม่ต้องเข้าแอปธนาคารปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปธนาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินถอนเงินหรือว่าสแกนจ่ายเงินเราก็ต้องเข้าไปที่แอปธนาคารครับเพื่อทำธุรกรรมเหล่านี้แต่ว่าบน iPhone ของเราเนี่ยมีทางลัดครับที่ทำให้เราสามารถทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นผมขอยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างแอปของ K Plus เพียงแค่เราครับแตะไอคอนแอปค้างไว้จากนั้นครับเราก็จะเห็นตัวเลือกขึ้นมาก็จะมีทั้งสแกนเพื่อจ่ายเงินแสดง QR code เพื่อรับเงินหรือว่าจะโอนเงินถอนเงินก็สามารถเลือกได้จากเมนูลัดนี้ได้เลยครับหรือว่าจะเป็นแอปธนาคารอื่นๆครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมก็ยังคงปลอดภัยเหมือนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาสำหรับสายโอนไวอย่างผมไปได้เยอะมากๆเลยแหละครับ3. ส่งข้อความด้วยลายมือของเราบนแอป Message หลายๆคนครับอาจจะยังไม่ทราบว่าบนแอป Message หรือว่าแอปข้อความที่เราได้ใช้ส่งข้อความใน iPhone เนี่ยสามารถส่งข้อความด้วยลายมือของเราได้ด้วยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าไปที่แอป Message ได้เลยจากนั้นครับเลือกกล่องข้อความที่เราต้องการส่งข้อความด้วยลายมือจากนั้นทำการกลับ iPhone ให้เป็นแนวนอนครับแตะที่ไอคอนการเขียนและจากนั้นก็ให้เราทำการเขียนด้วยลายมือของเราลงไปได้เลยครับเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เราแตะที่เสร็จสิ้นหรือว่าดันเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถส่งข้อความที่เราเขียนด้วยลายมือของเราเนี่ยไปให้เพื่อนๆแบบเท่ๆกันได้แล้ว 4. ปิดเพลงหรือวิดีโอในขณะที่เราเผลอหลับไปต้องบอกว่าฟีเจอร์นี้ครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงหรือว่าดูคลิปวิดีโอก่อนนอนและก็ยังชอบเผลอหลับไปคาโทรศัพท์สะดุ้งตื่นมากลางดึกครับวิดีโอกับเพลงที่ฟังไว้เนี่ยก็ยังเล่นอยู่ไม่หยุดแต่ปัญหานี้ครับมันจะหมดไปเพราะจริงๆแล้วครับบน iPhone ของเราเนี่ยสามารถตั้งค่าครับให้หยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอเนี่ยได้แบบอัตโนมัติในขณะที่เราเผลอหลับไปให้เราไปที่แอป Clock ครับหรือว่านาฬิกาจากนั้นครับให้เลือกไปที่ Timer ให้เราปรับเลือกเวลาครับที่ต้องการให้วิดีโอหรือเพลงเนี่ยหยุดเล่นต่อมาครับให้แตะที่ When Timer End เลือกที่ Stop Playing และกดปุ่ม Start เพียงเท่านี้ครับ iPhone ของเราก็จะหยุดเล่นทุกอย่างอัตโนมัติตามเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้เลยแหละครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งแอป YouTube แล้วก็แอปสตรีมมิ่งเพลงรวมถึงแอปหนังแอปซีรีส์ต่างๆด้วยนะครับทีนี้ครับเราก็สามารถดูคลิปวิดีโอหรือว่าฟังเพลงต่างๆของเราได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ
5เซฟรูปภาพจากเว็บไซต์ส่งให้เพื่อนโดยที่ไม่ต้องเซฟลงเครื่องเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่เราต้องการจะส่งรูปภาพที่เราค้นหาบน Google ให้กับเพื่อนของเราเนี่ยผ่านแอปแชทต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Messenger หรือแอป Message แล้วต้องมานั่งเสียเวลาเซฟรูปทีละรูป2รูปลงเครื่องกว่าจะได้ส่งเนี่ยก็ทำไปหลายขั้นตอนเลยแต่จริงๆแล้วครับบน iPhone ของเราเนี่ยสามารถลากรูปจาก Google แล้ววางข้ามแอปได้แบบง่ายๆเลยครับสมมุติว่าผมครับกำลังเปิดดูรูปบน Google แล้วผมต้องการส่งรูปนี้เนี่ยให้เพื่อนผมก็แค่แตะรูปค้างไว้ครับและลากออกมาและปัดหน้าจอออกไปจากนั้นก็เข้าไปที่แอปที่เราต้องการส่งรูปให้เราวางรูปลงไปครับและกดส่งไปได้เลยเห็นไหมครับว่าง่ายแสนง่ายแต่ถ้าหากว่าใครที่ต้องการส่งหลายๆรูปนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันเลยให้เรานะครับไปเลือกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้โดยการแตะค้างไว้ครับและลากออกมาใช้อีกมือนึงครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเลือกสักกี่รูปก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ปัดหน้าจอออกไปจากนั้นก็ไปที่แอปที่เราต้องการส่งรูปครับทำการวางรูปลงไปและกดส่งไปได้เลยเพียงเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับอ๋อนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถแชร์ลิงก์เนี่ยด้วยการลากได้ด้วยเช่นเดียวกันให้เราครับทำการแตะลิงก์ค้างไว้แล้วลากออกมาจากนั้นครับก็ทำวิธีเดียวกับการส่งรูปภาพเลยครับวางลิงก์ลงไปบนแอปแชทแล้วก็ทำการกดส่งให้เพื่อนได้เลยทันทีและนี่เลยครับก็คือความง่ายของการใช้ iPhone 6 ปิดแท็บ Safari ด้วยปุ่มดันเพียงปุ่มเดียวสำหรับใครนะครับที่ชอบท่องเว็บไซต์บน Safari เนี่ยน่าจะเคยเกิดปัญหาเวลาที่เราต้องการปิดแท็บที่เราเปิดค้างไว้เป็นร้อยๆแท็บก็ต้องมานั่งเสียเวลาปิดกันทีละแท็บ2แท็บซึ่งมันก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละครับแต่แท้จริงแล้วครับมันมีวิธีปิดทุกแท็บได้ในครั้งเดียวเพียงแค่แตะปุ่มดันค้างไว้ครับจากนั้นเราก็เลือกปิดทุกแท็บได้เลยแหมมัวแต่ไปปิดทีละแท็บอยู่ตั้งนานแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการเปิดแท็บที่เพิ่งลบไปเนี่ยอันนี้ง่ายนิดเดียวเลยครับเพียงแค่แตะปุ่มบวกค้างไว้จากนั้นครับก็เลือกแท็บที่ต้องการเปิดได้เลยนอกจากนี้ครับใครที่ต้องการคัดลอกลิงก์เพื่อเก็บไว้เปิดในภายหลังวิธีการง่ายๆเลยครับก็คือให้แตะที่แท็บด้านล่างครับและก็แตะที่ Edit จากนั้นครับแตะที่จุด3จุดและแตะ Copy Link ทีนี้ครับลิงก์ที่เราได้เปิดแท็บไว้ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคัดลอกเราก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอาไปเก็บที่โน้ตหรือจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เราเลือกได้เลย 7. ใช้แอปโน้ตบันทึกข้อความมาเก็บไว้ได้ในทันทีสำหรับใครนะครับที่ชอบจดบันทึกลงบนโน้ตเนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้มาก่อนว่าแอปโน้ตที่เราใช้กันอยู่นั้นเนี่ยนะครับมันมีความสามารถในการคัดลอกข้อความมาเก็บไว้ได้ในทันทีโดยที่เราเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งพิมพ์กันจนเมื่อยเพียงแค่เปิดแอปโน้ตขึ้นมาครับจากนั้นนะครับก็สร้างโน้ตใหม่ให้เราเลือกที่ไอคอนรูปกล้องแต่เลือกที่สแกนเทคครับจากนั้นครับด้านล่างของโน้ตเนี่ยจะเปิดกล้องขึ้นมาให้เราทำการส่องไว้ที่ข้อความที่เราต้องการคัดลอกให้เราแตะที่ insert เพียงเท่านี้ครับข้อความที่เราต้องการคัดลอกก็ได้ทำการจัดเก็บไว้ในโน้ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนอกจากนี้นะครับหากเราต้องการเก็บข้อมูลในโน้ตให้เป็นความลับเรายังสามารถล็อกโน้ตเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ได้ง่ายๆด้วยนะครับให้เราเข้าไปที่โน้ตนะครับจากนั้นครับก็ทำการแตะโน้ตที่เราต้องการล็อกค้างไว้ให้แตะไปที่ล็อกโน้ตจากนั้นครับทำการใส่รหัสลงไปได้เลยเพียงเท่านี้ครับโน้ตของเราก็จะถูกล็อกเก็บไว้อย่างปลอดภัยแล้วครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นฟีเจอร์เจ๋งๆเพียงบางส่วนของ iPhone ที่ผมนำมาฝากกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ iPhone ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเปลี่ยนมาใช้ iPhone หรือว่าต้องการอัปเกรด iPhone ที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับให้เป็นรุ่นใหม่ก็สามารถไปซื้อได้ที่หน้าร้านบรรณาได้ทุกสาขาเลยนะครับพนักงานทุกคนเนี่ยพร้อมให้บริการและพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกๆท่านหรือจะช็อปออนไลน์กันก็ได้นะครับที่ www.bnn.in.th ผมได้ทำการทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นเรียบแล้วครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคอนเทนต์ดีๆจาก Banana ขอให้เพลินๆกับสินค้า IT แล้วพบกันใหม่กับ Banana Knock a Door คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ